ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเสี่ยตือสวนบิ๊กตู่สภาล้มรัฐบาลชี้ทั่วโลกทำกันแต่รถถังล้มรัฐบาลทั่วโลกรังเกียจนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโพสต์เฟซบุ๊กสมศักดิ์พริษแสดงความคิดเห็นถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาเรียกร้องฝ่ายค้านอย่าทำให้เวทีสภาด้อยค่าและใช้ล้มรัฐบาลโดยระบุว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับเห็นภาพข่าวและเนื้อข่าวแล้วต้องถามว่าเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาสภาจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีไปตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลแล้วสภานี่แหละที่ลงมติไม่ไว้วางใจถอดถอนนายกรัฐมนตรีล้มรัฐบาลนี่คือระบอบประชาธิปไตยครับมันเป็นระบบการถ่วงดุลที่งดงามที่ทั่วโลกเขายอมรับแต่ถ้าระบอบเผด็จการเขาใช้รถถังและกำลังอาวุธล้มรัฐบาลและแต่งตั้งรัฐบาลพร้อมเขียนกติกานิรโทษกรรมให้ตัวเองพร้อมพวกพ้องนี่เป็นระบอบที่ทั่วโลกเขารังเกียจและปฏิเสธสภาคือเวทีการต่อสู้ใช้ความรู้ความศรัทธาความกล้าหาญทั้งเชื่อมั่นสารผสมอุดมการตั้งและล้มรัฐบาลจดจานจำขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ